สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ anyxposure.com จะมาพูดถึงกล้องแอคชั่นคาเมร่านะครับ Authentic H9 ของ Eken นะครับในกล้องรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโหมด Wi-Fi ให้มานะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล้องแอคชั่นคาเมร่าเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะครับเพราะว่าจริงๆมันมีอธิบายไว้อยู่ในคู่มือนะครับที่อยู่ในกล่องนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้อ่านนะครับก็ยังไม่เข้าใจถึงการใช้งานนะครับในวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงวิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อสั่งงานกับกล้องแอคชั่นคาเมร่าแล้วก็สมาร์ทโฟนที่เราใช้งานอยู่นะครับหลายๆท่านมักจะถามผมนะครับว่ากล้องแอคชั่นคาเมร่า Eken Authentic H9 เนี่ยสามารถใช้รีโมทได้ไหมนะครับผมก็จะแนะนำทุกท่านนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำให้อ่านคู่มือก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่านคู่มือไม่เข้าใจนะครับก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการสั่งงานการถ่ายด้วยกล้องตัวนี้ด้วยใช้สมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi มาสั่งงานกล้องนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับเริ่มต้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่กล่องนี้นะครับเนี่ยครับที่กล่องของตัวกล้อง Eken เนี่ยมันจะมี QR code ระบุไว้อยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะซึ่ง QR code ตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า Easy iCam นะครับหรือว่า EZ iCam นะครับสามารถใช้สมาร์ทโฟนยิง QR code ตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยหรือสามารถที่จะใช้ Play Store นะฮะสามารถเข้า Play Store เข้ามาแล้วก็เข้ามาเสิร์ชแอปที่ชื่อว่า Easy iCam นะครับก็คือสะกดว่า EZ เว้นวรรคนะครับ iCam นะครับหลังจากค้นหามาแล้วก็จะเจอ EZ iCam นะฮะตัวนี้นะฮะเราก็ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับหลังจากติดตั้งตัวแอปพลิเคชันที่ทางกล้องเขาแนะนำมานะฮะเนี่ยสมมติว่าอันนี้ผมทำการสตาร์ทตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาก่อนนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าอนุญาตให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าถึงไฟล์ต่างๆภายในเครื่องของเรานะครับนะครับหน้าตาของแอปก็อย่างนี้นะครับเรียบๆไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาแอดดีไวซ์นะครับก็คือแอดตัวกล้องให้มาเชื่อมกับตัวแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทตัวกล้องนะครับหลังจากสตาร์ทตัวกล้องขึ้นมานะฮะหลายๆท่านเนี่ยบางทีเปิดกล้องปุ๊บกดถ่ายเลยนะครับหาเมมมาใส่กดถ่ายเลยนะครับก็ไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าจะไม่เข้าใจว่าการมีโหมด Wi-Fi ของกล้องเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิธีการสตาร์ท Wi-Fi นะฮะถ้าเกิดคนที่อ่านคู่มือมาแล้วก็จะทราบกันนะฮะวิธีการสตาร์ท Wi-Fi ของตัวกล้องเนี่ยนะครับกล้องเนี่ยหลังจากสตาร์ทกล้องขึ้นมาแบบนี้นะฮะ Wi-Fi จะยังไม่ทำงานนะฮะการสตาร์ท Wi-Fi ของกล้องก็คือให้กดปุ่มลูกศรลงข้างกล้องตัวนี้นะครับเนี่ยครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ข้อความนะครับบอกว่าให้รอสัญญาณ Wi-Fi นะฮะการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันนี้ผมก็กลับมาที่สมาร์ทโฟนของเราใหม่นะครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผมก็จะเข้ามาที่สมาร์ทโฟนแล้วก็เข้ามาเลือกเนี่ยครับมันจะมีรายการโชว์ขึ้นมานะฮะว่ามีชื่อ iCam H9 ขึ้นมานะครับเนี่ยครับเราก็แตะเข้าไปที่ชื่อกล้องตัวนั้นนะครับหลังจากเราแตะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยฮะเมื่อกี้นี้บอกว่ารอรับสัญญาณอยู่นะครับเมื่อกี้บอกว่ารอรับสัญญาณอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะโชว์ว่า Wi-Fi connection ready แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้การเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่มีเสียงเมื่อกี้นี้เนี่ยนะฮะตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับว่าเครื่องสมาร์ทโฟนเราเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับ
กล้องรุ่น H9 เรียบร้อยแต่ว่าเน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือสัญญาณ Wi-Fi ที่รับมาตัวเนี้ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็แค่แจ้งขึ้นมาเฉยๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างกล้องกับสมาร์ทโฟนไม่ใช่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อินเทอร์เน็ตของคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็จะเชื่อมต่อกับกล้องโดยตรงก็จะกลายเป็นไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตยกเว้นแต่ว่าเราไปเชื่อม 3G หรือว่า 4G นะครับต่อมาก็สตาร์ทตัวแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมสตาร์ทตัวแอปขึ้นมานะครับเนี่ยครับข้างบนนี้มันสามารถที่จะ connect device นะครับก็คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกอยู่4ตัวนะฮะก็ความหมายก็น่าจะหมายถึงเชื่อมต่อได้4อุปกรณ์นะครับอันนี้ผมลองเลือกสักตัวหนึ่งนะครับตัวแอปน่าจะหมายถึงว่าต้องการที่จะเชื่อมต่อโลเคชันเราด้วยนะครับallow ไปก่อนก็ได้โอเคครับตอนนี้เราเชื่อมต่อตัวนี้ไว้แล้วเนี่ยครับตอนนี้หลังจากที่ผมเชื่อมต่อนะฮะผมให้ดูอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อเนี่ยกล้องจะอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยมือผมมาอยู่ด้านหน้ากล้องเนี่ยเห็นไหมฮะว่าภาพที่จับได้บนหน้ากล้องเนี่ยนะฮะก็จะมาปรากฏบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับตอนนี้ก็ผมสามารถที่จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับสั่งงานแบบไร้สายนะครับวิธีการก็เนี่ยครับคุมจากรูปไอคอนด้านล่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับพอทัดไปปุ๊บก็จะมีการถ่ายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะครับสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้ก็จะทำการกระพริบนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะตรงกล้องตรงนี้ก็จะกระพริบเหมือนกันนะฮะเพื่อเป็นการบอกว่ากล้องกำลังทำงานถ่ายภาพที่อยู่ด้านหน้าอยู่นะครับถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซตนะครับสมมติอันนี้ผมหยุดก่อนสมมติว่าผมจะเซตอันนี้เป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับสมมติว่าผมจะถ่ายเป็นภาพนิ่งก็กดที่รูปกล้องนี้ก็ได้หลังจากที่เราเลือกว่าเราจะถ่ายเป็นโหมดภาพนิ่งนะฮะเราก็มาแตะที่รูปกล้องนี้นะครับแล้วก็มากดถ่ายที่ปุ่มสีแดงนะครับถ้าเกิดเราจะกลับไปที่วิดีโอใหม่นะครับเราก็ไปแตะที่รูปวิดีโอนะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเริ่มถ่ายวิดีโอนะครับพอเราจะถ่ายเรากดสีแดงนะครับจะมีเสียงดังขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยครับตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับเนี่ยครับก็กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะหันกล้องไปทางไหนนะครับเนี่ยครับขึ้นอยู่กับว่ากล้องเราจะหันไปทางไหนก็จะไปถ่ายสิ่งที่อยู่หน้ากล้องก็จะมาปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเราก็สามารถสั่งงานผ่านบนหน้าจอสมาร์ทโฟนตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากตัวแอปพลิเคชันที่ทางผู้ผลิตเขาแนะนำมานะครับก็คือตัว Easy iCam นี่นะครับจริงๆแล้วก็เราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวอื่นที่มีอยู่ใน Play Store ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแอปอีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่า iSmart DV นะครับตัว iSmart DV เนี่ยเหมือนกันนะฮะมีอยู่ใน Play Store นะครับก็ค้นคำว่า iSmart DV นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับหลังจากค้นคำว่า iSmart DV นะฮะใน Play Store เนี่ยก็จะโชว์ขึ้นมา2รายการนี้นะครับ iSmart DV กับ O iSmart DV นะฮะน่าจะเป็นตัวเก่านะครับก็เลือกตัวปัจจุบันนะฮะน่าจะเป็นตัว iSmart DV เฉยๆนะครับก็ install เข้าไปการใช้งานก็จะคล้ายๆกับ Easy iCam ละครับเพียงแต่ว่าอินเทอร์เฟซมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆฮะอันนี้จะเป็นโทนสีดำนะครับเนี่ยครับก็เริ่มต้นนะฮะตอนนี้ลองโอเพ่นดูครับ
เนี่ยครับก็จะต้องมีการแอดตัวคาเมล่าเข้าไปให้เชื่อมกับตัวแอปเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องกล้องก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะสตาร์ทตัว Wi-Fi นะครับเนี่ยครับกดปุ่มด้านล่างนี้นะฮะสตาร์ท Wi-Fi นะครับเหมือนเดิมฮะก็จะต้องรอสัญญาณ Wi-Fi นะครับกล้องก็จะรอสัญญาณการเชื่อมต่อจากสมาร์ทโฟนนะฮะเราก็ที่สมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัว H9 นะครับหลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะบอกว่า Wi-Fi Connection Ready แล้วนะครับก็คือกล้องเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเหมือนเดิมครับสตาร์ทตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มกล้องเข้าไปนั่นแหละครับพอเพิ่มเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับก็สามารถที่จะเริ่มถ่ายได้เลยฮะเหมือนกันฮะเนี่ยครับพูดง่ายๆว่ากล้องส่องไปทางไหนเนี่ยบนจอสมาร์ทโฟนตรงนี้ก็จะเห็นภาพเหมือนกันนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็เหมือนเดิมฮะเวลาเราจะกดถ่ายก็ใช้ปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับกดก็จะมีสัญญาณดังแบบนี้นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายไปตามปกตินะครับเนี่ยครับทุกอย่างที่อยู่หน้ากล้องตรงนี้ก็จะเริ่มถ่ายไปนะครับตามปกตินะครับหลังจากเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะฮะพอกดอีกทีนึงก็จะหยุดถ่ายนะครับโดยที่ภาพมันก็ยังเรียลไทม์นะฮะคือยังคงเก็บภาพจากด้านหน้ามาให้เห็นบนหน้าจออยู่นะครับเพียงแต่ไม่ได้อยู่ในโหมดบันทึกนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดสแตนด์บายพร้อมจะบันทึกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพร้อมจะถ้าเรากดสีแดงตรงนี้ปุ๊บก็ทำการบันทึกทันทีนะครับสมมติว่าอันนี้ผมทำการถ่ายเรียบร้อยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้เราถ่ายวิดีโอนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายภาพนิ่งนะครับเราก็เลือกที่รูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยครับพอเราแตะที่รูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็นโหมดภาพนิ่งนะฮะถ้าเกิดเรากดแตะเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับภาพที่ถ่ายจากตรงนี้นะครับจะกลายเป็นภาพนิ่งนะครับไม่ใช่เป็นวิดีโอนะครับเพราะว่าเราเลือกเป็นโหมดการถ่ายภาพนิ่งถ้าเป็นวิดีโอก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปกล้องวิดีโอนะครับที่เหลือนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับโหมดนะครับสามารถที่จะปรับโหมดว่าเราจะถ่ายความละเอียดที่เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากล้องตัวนี้รองรับที่ความละเอียดเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยตรงนี้ไม่มี 4K ให้เลือกนะฮะแต่จริงๆกล้องสามารถตั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเราสั่งงานผ่านแอปเนี่ยแอปจะบังคับได้เพียงแค่ระดับ HD กับ Full HD 2โหมดนี้นะครับแล้วก็มีเฟรมเรทต่างกันนะครับเนี่ยครับต่อมานะฮะหลังจากเราถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกดูรูปได้นะครับเนี่ยนะครับเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้นี้อันนี้เราอยู่โหมดสแตนด์บายนะครับพร้อมถ่ายนะครับถ้าเราจะดูรูปเราก็มากดตรงรูปภูเขาตรงนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ทั้งหมดนะครับทั้งไฟล์ภาพนิ่งแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่เมื่อกี้เราทดสอบนะครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในอันนี้คือเราโหลดจากกล้องนะฮะโหลดจากกล้องมานะครับจะมาปรากฏบนหน้าจอของสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะกดดูได้เลยครับสมมติว่าอย่างอันนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ลองใช้กับรถยนต์นะครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะโหลดตัวคลิปที่เรามีการถ่ายเนี่ยขึ้นมาบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดการ playback นะครับก็คือคลิปทั้งหมดที่เรามีการถ่ายจากกล้องนะครับไม่จำเป็นต้องเซฟเข้ามาที่สมาร์ทโฟนก่อนนะฮะอันนี้เราสั่งงานผ่าน Wi-Fi ขึ้นมาแสดงนะครับเนี่ยครับอันนี้คือที่เมื่อกี้ที่เราทดสอบถ่ายนะครับกล้องก็เนี่ยครับอ
ภาพนิ่งนะครับเนี่ยครับก็การใช้งานก็จริงๆผมคิดว่าสำหรับคนที่เล่นพวกอุปกรณ์ใช้สมาร์ทโฟนเป็นกันพอสมควรหรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันเป็นอยู่แล้วเนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปนี่จริงๆเข้าใจได้สบายๆครับไม่ยากครับเนี่ยฮะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตัวไหนที่เราต้องการที่จะดาวน์โหลดลงมาอยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสมมุติว่าผมเอาคลิปนี้นะครับผมกดแปะค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกแล้วก็กดที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับกดที่สัญลักษณ์ดาวน์โหลดเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกแอปพลิเคชันก็จะมีกรอบหน้าต่างแจ้งขึ้นมาก่อนนะฮะว่าจะอนุญาตให้เราให้ตัวแอปเนี่ย access เข้าไปใน photo media แล้วก็พวกไฟล์ต่างๆใน อุปกรณ์ของเราหรือเปล่านะครับเราก็กด allow นะอนุญาตแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสถานะบอกว่าต้องการที่จะดาวน์โหลดตรงนี้จะบอกว่า total file นะฮะที่เราจะต้องการดาวน์โหลดเนี่ยคือ1ไฟล์นะครับก็กด confirm ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับสมาร์ทโฟนก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์จากกล้องมาเข้ามาอยู่ในตัวเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับเนี่ยครับดาวน์โหลดแมเนเจอร์ตรงนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะมาเก็บอยู่ในไฟล์แมเนเจอร์นะครับหรือว่าพูดง่ายๆสมมุติมันก็ยังอยู่ในแอปของมันนี่แหละฮะเนี่ยครับมันก็จะมาอยู่ในมีเดีย on my phone เนี่ยเนี่ยนะครับไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เมื่อกี้เราดาวน์โหลดมานะครับเนี่ยครับก็สามารถเปิดผ่านแอปตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกลับไปดูในไฟล์ manager ก็ได้นะครับมันจะอยู่ในไฟล์ manager ก็คือเหมือนกับ Windows Explorer เนี่ยแหละครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า DCIM นะฮะแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า iSmartDV นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะมีไฟล์ตัวนี้นะครับที่เป็นไฟล์ที่เมื่อกี้เราทดลองถ่ายแบบนี้แหละครับใช้งานไม่ยากครับนะฮะก็ลองกันดูครับไม่ยากอะไรนะครับแอปพลิเคชันที่ทางอีเคนเขาแนะนำมาเนี่ยก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ชอบนะฮะตัวที่ผมแนะนำที่เป็น iSmartDV นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับใช้งานได้เหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าอินเทอร์เฟซหน้าจอเนี่ยตัว iSmartDV ก็จะเป็นโทนสีดำแบบเมื่อกี้นี้นะครับก็ผมดูแล้วผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าตัว EasyiCam นะครับตัว EasyiCam มันจะเป็นโทนสีขาวนะครับแต่การใช้งานเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับการปรับค่าการกดถ่ายบันทึกอะไรต่างๆเหมือนกันนะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจตัวกล้อง Action Camera Eken Authentic H9 นะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ anyexposure.com นะครับแล้วก็ทำรายการสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับ